ตอนนั้นคือเพลงใหม่ออกบ่ายสามหกโมงเย็นลูกค้าคือเต้นเพลงนั้นได้แล้วอ่ะเขาลางานเพื่อแกะเพลงนี้อะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราไม่สามารถหยุดนิ่งได้กับสิ่งเหล่านี้เฮ้ยพอวันไหนเพลงไหนออกนะวันนี้ฉันจะต้องเป็นคนแรกที่ดู MV เพลงนั้นเหมือนกันอย่างน้อยเต้นไม่ได้ทั้งเพลงแต่ต้องรู้ว่าท่อนฮุกมันเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้เต็มที่ไปกับลูกค้าเราอยากที่จะสนุกไปกับเขาด้วยตั้งแต่เปิดโอเวอร์โซก็คือชัดเจนเลยว่าอย่างทีมงานพวกเราเนี่ยถนัดการเปิดร้านที่แบบว่าเริ่มต้นจากอินไซต์ของคนก่อนแล้วค่อยเอาแบบเรื่องเอนเตอร์เทนนิ่งเข้ามาเติมเวลาอะไรที่มันเริ่มต้นจากอินไซต์ขึ้นมาก่อนอ่ะมันจะคลิกแล้วมันจะแบบไปเร็วมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากๆอยากเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับลูกค้าฟังแล้วสิ่งพวกนี้น่าจะทำให้เราทั้งทำได้ดีและมีความสุขด้วยค่ะการเปิดร้านโอเวอร์โซนะคะเป็นเหมือนกับว่าการรวมตัวของกลุ่มคน2ทีมก็คือทีมแรกคือเป็นทีมที่เขาทำบาร์อยู่แล้วทำเรื่องดนตรีอยู่แล้วกับอีกทีมนึงก็คือคนที่ทำพวกโฆษณาหรือว่าการสื่อสารหรือว่าทำเรื่องแบรนดิ้งอยู่แล้วค่ะเริ่มต้นเนี่ยเราก็นั่งปาร์ตี้กันอยู่แล้วก็มีคอนเวอร์เซชันว่าทำไมเราไม่มีบาร์เกาหลีนะที่จะได้เปิดเพลงเคป๊อปกันอย่างวันที่เราจัดปาร์ตี้กันเนี่ยแค่เพลง G ของเกอร์เจนขึ้นมาเนี่ยทุกคนเหมือนกับได้เปลี่ยนบรรยากาศจากการฟังเพลงฝรั่งหรือเพลงไทยเลยทำให้รู้สึกว่าคนที่ชอบเคป๊อปเนี่ยกำลังตามหาสเปซอย่างนี้อยู่แน่ๆเลยเราตั้งใจแล้วว่าเราจะต้องโฟกัสเรื่องเพลงมากๆคือถ้าเกิดว่ามาที่โอเวอร์โซเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะไม่เปิดเพลงซ้ำกันพอเปิดร้านมาสักพักแล้วก็จะรู้แล้วอ๋อมันมีสตอรี่ที่เบื้องหลังเพลงแต่ละเพลงหรือว่าศิลปินของแต่ละคนเนี่ยอันนี้เขาจะแบบอยู่ในยุคเดียวกันแล้วต้องเปิดรวมกันหรือว่าศิลปินคนนี้อาจจะมีเรื่องราวด้วยกันแล้วต้องเปิดคู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่เราเห็นคือคนที่รักอะไรอย่างเดียวกันแล้วได้มารวมตัวกันน่ะคนเต้นโดยพร้อมเพรียงกันหรือว่าเฮ้ยแกกับแกไม่รู้จักกันซะหน่อยทำไมเต้นท่าเดียวกันได้มันเลยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วว่ามันเฟรชอยู่เสมอมันน่าจะไม่ใช่แค่การมาเที่ยวสังสรรค์และมันเหมือนกับเราได้สร้าง culture หรือ community ให้กับเขาขึ้นมาด้วยที่มาสังสรรค์เนี่ยเราไม่ได้อยากให้ร้านของเราเนี่ยเป็นแค่ร้านดื่มเฉยๆหรือว่าเป็นแค่ร้านเต้นๆแต่เรามองว่าถ้าลูกค้าได้มาซึมซับบรรยากาศที่แบบว่ามีเรื่องอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยน่าจะทำให้แบบว่ามันได้ครบลูปของคัลเจอร์มากขึ้นก็เลยมีตัวอาหารเข้ามาเป็นตัวเมนในการทำร้านตัวโอเวอร์โซด้วยหลังจากที่ทำรีเสิร์ชมาเนี่ยเราก็ต้องเลือกเยอะมากว่าอาหารเมนูอะไรที่จะเหมาะกับร้านเรารสชาติยังไงที่จะถูกปากกับคนไทยจริงๆอาหารเกาหลีที่เราเลือกมาจะเป็นแนวแบบว่า Korean Street Bar ก็คือจะเป็นแบบพวกมีซอกโกกี้มีจับเช่มีเมนูไก่ทอดที่จะทานกับเบียร์เป็นแบบชิเม็กอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าตัวเครื่องดื่มเองเนี่ยเราก็จะมีการทดลองกันเยอะมากกว่าจะออกมาเป็นไฟนอลเมนูที่เราเห็นเนี่ยก็คือไปทำการรีเสิร์ชว่าคนเกาหลีเนี่ยเวลาเขาดื่มกันเขาจะทำยังไงมันไม่ได้ดื่มแค่มีโซจูเฉยๆนะแต่ว่ามันจะมีเมนูแบบโยเกิร์ตโซจูเพิ่มเข้ามาอีกไหมหรือว่ามีเมนูอื่นๆกินกับยาชูกำลังเนี่ยคือเราก็มีการทดลองกันในจอโปรเจคเตอร์เองเนี่ยก็ต้องคิดมาแล้วว่าโอเคก่อนหน้าที่เป็นช่วงที่ดีเจมานะจะเป็นช่วงที่ทานอาหารของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในโปรเจคเตอร์ก็จะต้องเปิดแบบภาพจากซีรีส์ที่แบบว่ามีฉากทานอาหารไหมเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากกินอาหารให้อร่อยมากขึ้นยิ่งมีบาร์เกาหลีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทำให้เราเนี่ยยิ่งต้องพุชตัวเองในทุกๆด้านเข้าไปเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเราก็พยายามคิดว่าลูกค้าเราชอบอะไรเราก็อยากให้ลูกค้าได้มาแบบได้มามีความสุขกับอีเวนต์นั้นๆที่เราจัดจากสิ่งที่เราทำการบ้านเอาไว้เนี่ยคือเราก็จะมาดูแล้วว่าอ๋อลูกค้านะไม่ชอบเพลงแบบนี้เลยแล้วก็จะไม่เปิดเพลงแบบนี้เลยมันก็คือเหมือนกับแบบว่าเราค่อยๆเรียนรู้จากลูกค้านี่แหละทุกอย่างคือปรับตามลูกค้าเกือบทั้งหมดความตั้งใจในวันแรกจนถึงวันนี้มันไม่ได้แบบลดน้อยลงไปเลยเพราะว่าลูกค้าก็ยังให้ใจกับเรามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเวลาคนถามว่าจุดเด่นของร้านโอเวอร์โซคืออะไรต้องบอกว่าจุดเด่นของโอเวอร์โซคือลูกค้าเลยแหละที่มาทำให้ร้านมันแบบว่าร้านเป็นร้านจริงๆอ่ะ